ดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูจะมาชวนท่านผู้ชมทำบาร์บีคิวสันคอหมูค่ะเนื่องจากวันนี้พี่ปูมีการสังสรรค์กันอีกแล้วนะคะที่บ้านเราก็จะมาทำหมูกันก่อนเลยขั้นตอนอื่นๆก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวัตถุดิบวันนี้ไม่ได้หยิบให้ดูหรอกค่ะทำไปอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะพี่ปูใช้สันคอหมูเพราะว่าเป็นส่วนที่บ้านพี่ปูชอบรับประทานที่สุดนะคะนี่นะคะพี่ปูจะทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะพี่ปูจะเลิกหั่นหมูแล้วเพราะว่าชิ้นหมูนี่ไปทำตามความต้องการของตัวเองนะคะอยากได้บางได้หนาอยากย่างง่ายย่างยากอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซอสเลยพี่ปูมีซอสพริกติดบ้านอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ดูยี่ห้อเพราะว่าพี่ปูใส่ขวดไปแล้วถุงมันหายไปแล้วใครมีซอสพริกอะไรก็ใส่ตามที่ตัวเองมีนะคะบีบเข้าไปค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองสูตรนี้พี่ปูบอกได้เลยว่าลองเลยนะคะแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างออกมาเป็นบาร์บีคิวที่แสนจะแซ่บน่าดูเลยแล้วก็อร่อยด้วยคนให้เข้ากันค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ปูบอกแล้วง่ายจะตายชิมเอารสที่ถูกใจเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมพี่ปูไม่ต้องไปตั้งซอสบาร์บีคิวไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเรื่องความแซ่บนี่พี่ปูท้าเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองให้ลองค่ะหมักไว้ค่ะทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของเครื่องเทศนะคะพี่ปูจะใส่พริกไทยแล้วก็ลูกผักชีลงไปแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ทำให้ละเอียดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่นะคะนมสดของพี่ปูบอกแล้วว่าพี่ปูเนี่ยวัตถุดิบจะค่อยๆงอกไปนะคะหมักไปค่ะเพื่อให้นุ่มเลยนะคะหมูของเราพี่ปูไม่ได้ระบุเวลามากมายหรอกเพราะว่ากว่าพี่ปูจะทำนู่นทำนี่เสร็จของพี่ปูก็มักจะพอดีกันนะคะพี่ปูจะทิ้งเขาไว้แบบนี้แหละอยากจะเสียบผักอะไรก็เสียบไปนะคะมีเห็ดมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะขาดไม่ได้ก็คือสับปะรดเดินทางไปหยิบมามัดมาใส่ขนาดตามที่ต้องการนะคะบางทีจะทำคลิปสั้นๆแต่บางทีเผลอคุยไปเนาะยาวไปเรื่อยมันก็รอทุกอย่างพี่ปูล้างหมดแล้วนะคะและแล้วว่าด้วยเรื่องการทำวัตถุดิบของพี่ปูก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปเสียบไม้เดี๋ยวพี่ปูให้ดูก่อนไม้ของพี่ปูแช่น้ำไว้แล้วนะคะพอเวลาไปย่างเนี่ยมันจะได้ไม่ไหม้นะคะเอาแล้วนะคะหลังจากการไลฟ์สดของพี่ปูซึ่งไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ออกไปแบบทุลักทุเลนะคะแต่ให้อภัยกันนะคะคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอนะคะในการที่จะเริ่มต้นครั้งต่อไปอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะคะพี่ปูจะเสียบสันคอหมูแล้วนะคะมีตัวที่จะให้คุณสามีรับประทานเนี่ยนะคะเห็นไหมคะหมูที่ปูหมักไว้บางๆนะพี่ปูก็จะใส่สลับกันนะคะวันนี้วันเกิดคุณสามีโชคดีกว่าของพี่ปูเยอะเลยลูกกลับมาบ้านน้อยใจของเรานะลูกไม่กลับมาเลยอ่ะคิดถึงอ่ะนี่นะคะได้หนึ่งไม้ก็คือดูว่าเราจะสลับยังไงก็ได้นะคะจะใช้ผักไว้ล่างทั้งหมดอะไรแล้วแต่ค่ะอันนี้แล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่อารมณ์คนทำเสียบไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะบาร์บีคิวจานโตของพี่ปูนะคะที่เตรียมฉลองวันนี้แล้วก็จะมีซอสส่วนที่เหลือเห็นไหมคะตอนนี้ซอสส่วนที่เหลือเนี่ยในระหว่างที่พี่ปูย่างพี่ปูก็จะใช้แปรงนะคะชุบน้ำแล้วก็ทาเข้าไปด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นระวังไหม้ค่ะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลทรายนะคะในส่วนผสมของซอสเนี่ยมันจะทำให้ไหม้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะ
เดี๋ยวพี่ปูอาจจะต้องปิดคลิปโดยการถ่ายหมูที่ยังไม่ได้ย่างไปก่อนนะคะเพราะพี่ปูไม่แน่ใจในเรื่องเวลานะคะที่จะรับประทานนะคะอาจจะไม่ได้ย่างให้ดูนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่า อยากจะง่ายๆและสะดวกก็ไปใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหรือใครจะย่างเตาไฟอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะคะถ้าชอบความหอมของควันไฟหรือว่าถ่านย่างก็คงจะต้องย่างนะคะแต่ว่าถ้าชอบสะดวกก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะคะในระหว่างที่ย่างเขาก็ใช้แปรงทาน้ำลงไปด้วยนะคะพี่ปูตั้งเตาแล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ย่างให้ดูแต่ว่ายังพอมีเวลานะคะแขกพี่ปูยังไม่มาพี่ปูก็ตั้งเป็นไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงนี่นะคะพี่ปูก็ใช้น้ำเนี่ยนะคะน้ำบาร์บีคิวที่เหลือนี่แหละนะคะทาเข้าไปค่ะเพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวถ้าเหลืออีกเราก็จะไปตั้งให้สุกแล้วตอนนี้ใครจะจุ่มกินตอนที่ยังไม่แซ่บก็โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะบาร์บีคิวสันคอหมูของพี่ปูนะคะบอกได้เลยว่าหมูนุ่มมากนะคะแล้วสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะถ้าใครขี้เกียจก็ใส่ซอสแค่2ชนิดอย่างที่พี่ปูบอกนะคะอันนี้พี่ปูถ่ายรูปอาจจะเหลือน้อยนิดลงมานะคะเพราะว่าในระหว่างย่างไปก็ชิมไปนะคะตามอัธยาศัยนะคะเหลือถ่ายรูปกระบุญโขแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ